สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะพามากินยำขนมจีนปลาหมึกกระดองนะคะนี่เห็นไหมมาเป็นถาดเลยนะคะแล้วก็มีผักกาดเนาะแล้วก็มีผักชีลาวหลังบ้านแล้วก็ต้นหอมหลังบ้านนะคะแล้วก็เรดิชนะคะลูกใหญ่มากนี่เด้อแล้วก็มีพริกนะคะเห็นไหมลูกเรดิชนะคะลูกใหญ่มากเลยนะมาจ้ามากินกันเลยนะคะขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะโมเดอร์มาห่มนมเวงพองเนียงเนิ่งไงบานยำนมเวงเส้นกินนุ่มคลังนี่หมึกกระดองนะใหญ่มากเมื่อนี้ได้ขนมเซนพุดเรามาเดอร์มาแสบน้ำกันนะคะจะนุ่มมากของเวียดนามอ่ะผักสดๆหลังบ้านนะคะเห็นไหมผักชีลาวของเราปลูกเองนะคะกลิ่นแรงกว่าที่ซื้อมาจากตลาดอย่างนี้เนี่ยต้นหอมสดมากแมลงวันตอนแรกว่าจะไปกินข้างนอกมันหนาวนะฝนตกด้วยเนาะไม่ได้ติดไมค์นะคะเสียงธรรมชาตินั่นเนี่ย
เสียงจากเอากล้องเขาเรียกนะเสียงไมค์จากกล้องนะไม่มีไมค์นะคะมิกะหยุดงานวันอาทิตย์นะคะทำงาน4วันแล้วก็หยุดวันอาทิตย์หยุดยาวเลย6วันมิไปซื้อปลาแซลมอนมาเมื่อวานอะอยู่บ้านคนเดียวเราก็เลยเดินไปตลาดนะคะไปตลาดร้านค้าแถวบ้านเนี่ยไปได้ปลาแซลมอนตัวใหญ่มาตัวใหญ่เนี่ย1ตัวนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ10ยูโรอ่ะก็เลยซื้อมาน่าจะประมาณ300บาท300กว่าบาท300นิดๆนะ350อ่ะจะพากันอบเอ้ยไม่ใช่จะพากันรมควันวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะรมควันปลาแซลมอนให้มิกะเป็นคนทำกินพริกหยวกก่อนเดี๋ยวเขาน้อยใจนะเห็นพริกหยวกแล้วคิดถึงตอนสมัยตอนที่อยู่กับแฟนนะทำสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีพริกไอ้นั่นอ่ะที่เผ็ดที่สุดในโลกนะที่เคยออกข่าวนะคะก่อนหน้านู้นนะคะเราก็เลยเฮ้ยเราเคยเอาพริกนั้นนะคะมาทำสปาเกตตี้ทำซอสสปาเกตตี้เนาะแล้วมิกะก็หั่นพริกนั้นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในซอสสปาเกตตี้นะคะแล้วเขาก็จับมือเนาะขนาดไปล้างมือแล้วนะคะเผ็ดมากเหมือนมันยังแสบยังเผ็ดอยู่เนาะเขาไปจับน้องชายของเขานะปรากฏว่ามันแสบมันร้อนโอ้โหขนาดล้างมือแล้วนะคะขนาดล้างมือแล้วอ่ะยังเผ็ดยังร้อนแบบเขาแสบมากเลยนะคะเขาก็เฮ้ยทำไมมันแสบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาไปจับพริกเขาไปหั่นพริกมาเขาล้างมือแล้วนะแล้วเขาก็ไปจับไปเยี่ยวนี่แหละปรากฏว่าร้อนแบบนั่งไม่ได้เลยนะคะหมิวก็เลยเอาแป้งนะมาทาให้อ่ะเอาแป้งแป้งเด็กของบ้านเราอ่ะมาทาน้องชายเขาให้นะเพราะว่ามันพริกมาในนี่เนาะเปิดพัดลมก็แล้วเปิดอะไรก็ไม่หายอ่ะนานหลายชั่วโมงอ่ะมันแสบมันร้อนอ่ะไอ้พริกที่ออกข่าวนั่นน่ะที่บอกว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะ
ที่มีคนไปทำคลิปบอกว่าเอามาทำกะเพรานะคะนั่นแหละเออต้องหามเข้าโรงพยาบาลมิวก็เลยคิดได้นะไปดูคลิปอ่ะไม่กล่าวว่าพริกเผ็ดเนี่ยพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยนะตอนนั้นเราทั้งขำทั้งตลกอ่ะสงสารก็สงสารนะน่าจะคิดภาพออกเนาะเวลาแบบพริกมาในเนี้ยแล้วน้องชายเขาอ่ะเนาะเป็นที่ที่บอบบางนะคะนั่งไปติดโซฟาเลยทาแป้งอย่างขาวตลกมากแบบนั้นอะพอแบบนีนี่เดี๋ยวมิวกินเสร็จมิวก็จะไปกินถั่วต่อนะคะหาเพื่อนๆก็ยังเหลือถั่วเนาะถั่วฝักยาวนะคะมิวก็จะไปกินที่หลังนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะดิ้งๆนะคะเวลามีลงคลิปใหม่อะไรเงี้ยนะคะจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนเนาะแล้วก็ได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ